สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสาเหตุที่ทำให้ตัวของเยฟเกนีพริโกซินผู้นำของกลุ่มวากเนอร์เนี่ยรอดชีวิตกันมาดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าทุกคนคงจะรู้กันอยู่แล้วถูกไหมว่ามันเกิดกบฏขึ้นในรัสเซียนั่นก็คือกลุ่มวากเนอร์เนี่ยมีเป้าหมายในการที่จะไปโค่นล้มรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทางรัสเซียอย่างตัวของเซอร์เกย์ชอยกูแล้วก็รวมไปถึงตัวของเกราซิมอฟด้วยนะครับที่นี่เองเนี่ยนะครับผมการก่อกบฏขึ้นมาแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าวากเนอร์เองอ่ะจะเป็นทหารรับจ้างที่สู้เพื่อรัสเซียแล้วก็มีผลงานมีคุณงามความดีมาโดยตลอดอ่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเคลียร์กันจบลงได้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะแบบจบกันแบบเนี้ยถูกไหมแบบมันมีที่ไหนโอเคก่อกบฏมาแล้วอ่ะโมคะละกันนะครับแกก็ย้ายไปอยู่เบลารุสไปจะได้ไม่ต้องมาตีกันอะไรแบบเนี้ยปกติเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ค่อยมีบนโลกหรอกนะครับเวลาใครก่อกบฏมาเนี่ยก็จะถูกลงโทษสถานหนักเลยส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้งถูกจำคุกแบบตลอดชีวิตถูกประหารนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเพราะว่าการก่อกบฏเนี่ยนะครับผมถือได้ว่าเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้เองในกรณีนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าปูตินนี่ก็ดูจะเสียหน้าเหมือนกันนะครับผมแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันยังกระจัดฉากอะถูกปะมันอะไรมันจะแบบเหตุการณ์มันดูเหมือนในหนังในการ์ตูนอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยว่าเราก็คงหาคำตอบให้กับทุกคนไม่ได้แต่จากวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลเปิดเผยออกมานะครับเกี่ยวกับการเจรจาที่จะจบกบฏในครั้งนี้นั่นก็คือการที่ตัวของอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกได้เข้ามาช่วยคุยเจรจาเพื่อจบเรื่องราวนี้ให้นะครับโดยตัวของลูคาเชนโกเป็นใครอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกนั้นก็คือประธานาธิบดีของเบลารุสนั่นเองแต่อันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับเบลารุสเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนละประเทศกับรัสเซียนะแต่ก็เป็นประเทศที่สนิทชิดเชื้อกับรัสเซียแบบสุดๆอ่ะโอ้โหเป็นแบบน้องเล็กของรัสเซียแล้วกันเรียกได้ว่าสนิทยิ่งกว่าสนิทนะครับผมเป็นเหมือนเขตปกครองพิเศษของรัสเซียได้ไหมอันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่เอาเป็นว่าก็คือชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้อะรัสเซียสั่งได้เลยนะครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมลูคาเชนโกก็เข้ามาช่วยเจรจาให้โดยการติดต่อไปหาปูตินแล้วก็ติดต่อไปหาพริโกซินเพื่อทำให้ทุกอย่างนั้นจบลงตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็มีข่าวรายงานออกมาละกันว่าบทสนทนาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโดยในระหว่างบทสนทนานี้เกิดขึ้นเนี่ยกบฏได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะอย่างแรกเลยเนี่ยลูคาเชนโกก็ได้คุยกับปูตินก่อนปูตินก็ได้บอกว่าเฮ้ยพริโกซินเนี่ยมันจะเหิมเกิมเกินไปแล้วมันจะกำเริบเกินไปแล้วจะต้องบทขยี้ไอ้คนทรยศแต่ลูคาเชนโกเองเนี่ยก็บอกว่าใจเย็นก่อนเฮ้ยนี่มันคนกันเองพริโกซินเองเนี่ยก็พวกเรานั่นแหละคุยกันก่อนดีกว่าแต่ปูตินก็บอกว่าก็ติดต่อไปแล้วเนี่ยแต่พริโกซินน่ะไม่รับสายนั่นเองนะครับลูคาเชนโกก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเป็นคนจัดการให้เองเดี๋ยวผมโทรให้เองเพราะว่าตัวของลูคาเชนโกเองเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับพริโกซินอยู่นะครับจากนั้นลูคาเชนโกก็โทรไปนะครับผมคราวนี้พริโกซินก็รับและพริโกซินเองเนี่ยก็ขอโทษมาก่อนเลยนะครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยก็ระเบิดอารมณ์ออกมาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเรียกได้ว่ากำลังเดือดดาลสุดๆแต่ลูคาเชนโกเองเนี่ยก็พยายามพูดโน้มน้าวบอกว่าใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆก่อนยังไงซะการก่อกบฏครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะชนะได้อยู่แล้วเพราะว่ากองทัพของพริโกซินเนี่ยมีจำนวนกระจ่อยเดียวเองนะครับแถมก็ไม่ได้มีกองทัพอากาศด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าจะยิงฮอรัสเซียตกไปได้เนี่ยแต่รัสเซียยังมีอาวุธเขี้ยวเล็บอะไรอีกเต็มไปหมดเลยถูกไหมถ้าจะมาถล่มจริงๆเนี่ยโอ้ยังไงซะยังไงไม่มีทางชนะมองยังไงก็ไม่เห็นทางชนะเลยแต่พริโกซินเองเนี่ยก็เริ่มใจเย็นลงครับแล้วก็ถามตัวของลูคาเชนโกกลับไปแล้วยังไงล่ะแล้วถ้ายอมแพ้ก็เท่ากับตายอยู่ดีป่ะวะตอนนี้เนี่ยก่อกบฏไปแล้วอ่ะมันย้อนกลับไม่ได้แล้วมันเหมือนเป็นทางที่แบบเลือกแล้วมันมีตั๋วไปทางเดียวแล้วไม่มีตั๋วกลับละเมื่อได้ยินดังนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์แล้วว่าเหมือนพี่โกซินเองอ่ะเข้าใจร้อนเหมือนกันแต่ตัดสินใจไปแล้วอ่ะมันถอยไม่ได้แล้วลูคาเชนโกก็เลยนึกไอเดียขึ้นมาได้ว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาช่วยได้เรื่องนี้โอเคมันอาจจะไม่สามารถจบลงด้วยรัสเซียคุยกับพริโกซินลงได้ละแต่ลูคาเชนโกก็เป็นประธานาธิบดีของเบลารุสเหมือนกันเดี๋ยวเขาสามารถหาทางออกให้ได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้ตัวของแกเนี่ยหนีมาอยู่เบลารุสไหมจะได้จบเรื่องนี้กันไปแล้วเดี๋ยวตัวของฉันเองเนี่ยรับประกันความปลอดภัยให้เองว่าจะไม่ได้โดนจัดการอย่างแน่นอนเมื่อฟังดังนั้นพริโกซินก็เลยโอเคงั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวเราจะยอม
เลิกลากบฏแล้วเดี๋ยวจะหนีไปอยู่เบลารุสดีกว่านะครับซึ่งลูคาเชนโกก็ให้การรับประกันถูกไหมจะดูแลตัวของเขาให้ลูคาเชนโกเองก็ตกลงนะครับผมแล้วก็ได้บอกเลยว่ามีค่ายทหารเนี่ยว่างอยู่พอดีเป็นค่ายทหารร้างนั้นก็เอากองกำลังของแกเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่นี่มาพัฒนาตรงนี้ก็ได้ก็มาตั้งถิ่นฐานอะไรอยู่ตรงนี้ไปเลยนะครับที่นี้เองเนี่ยพอคุยเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับผมก็ไปเจรจากับทางปูตินให้ซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยก็คือตามที่เห็นเลยนะครับก็ยอมสลายกบฏลงไปอย่างโดยดีโดยที่ไม่ต้องมีการปะทะอะไรกันใหญ่โตนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงได้มีการดีลกันว่าเดี๋ยวจะให้วากเนอร์เนี่ยย้ายไปอยู่ที่เบลารุสนั่นเองโดยมีข้อกำหนดว่าพริโกซินเองจะไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรแต่อย่างใดนะครับรวมไปถึงทหารวากเนอร์ด้วยเนื่องด้วยจากคุณงามความดีที่เคยก่อมาแล้วก็รวมไปถึงทหารวากเนอร์เองเนี่ยที่ไม่ได้เข้าร่วมกับการประท้วงก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะเข้าร่วมกองทัพรัสเซียซึ่งจริงๆเป็นนโยบายของรัสเซียอยู่แล้วว่ากองทัพทหารรับจ้างต่างๆเนี่ยก็จะต้องเข้ามาอยู่ในกองทัพรัสเซียภายในวันที่1กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนนโยบายเพื่อกันไม่ให้มีกองกำลังทหารรับจ้างใดมีอำนาจเหนือกองทัพอะไรแบบนี้นะครับผมที่นี้เองเนี่ยวากเนอร์ก็ไม่ยอมถูกไหมแล้วก็มีการทะเลาะมีการยิงโจมตีอะไรใส่กันสุดท้ายก็เลยกำเริบออกมากลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้รัสเซียเองเนี่ยก็ที่เขาพยายามจะรวมทหารรับจ้างเข้ามาในกองทัพก็เพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้นั่นแหละแต่มันปะทุกันขึ้นมาก่อนที่จะรวมสำเร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าวากเนอร์เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมด้วยนะครับผมก็คือวากเนอร์ก็จะย้ายไปอยู่เบลารุสเลยแต่ถามว่าวากเนอร์เนี่ยยังต่อสู้ยังอะไรต่อไปไหมก็คิดว่าน่าจะมีสัญญามีอะไรต่อกันไปในการปฏิบัติภารกิจทหารรับจ้างทั่วโลกนะแต่จากข้อมูลเนี่ยก็ไม่น่าจะได้เข้ามาต่อสู้ในยูเครนแล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพอเหมือนเปลี่ยนวากเนอร์ให้มันกลับกลายเป็นทหารรับจ้างอ่ะมันก็จะทำให้อำนาจของวากเนอร์น้อยลงเราคิดว่าจริงๆแล้วว่ามันอาจจะมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าที่มันถูกเปิดเผยออกมาก็ได้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วว่าวากเนอร์ก็ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียอยู่ดีนั่นแหละครับผมคือเรียกได้ว่าเอาจริงๆนะปูตินก็ยังดูมีอิทธิพลเหนือวากเนอร์อยู่เยอะแบบเพราะฉะนั้นเองอ่ะเขาอาจจะเหมือนเป็นการจัดฉากขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่มีทฤษฎีผุดกันขึ้นมาว่าไอ้ตรงเนี้ยเพื่อให้วากเนอร์แยกจากกองทัพมาอย่างชัดเจนแล้ววากเนอร์ก็กลับไปทำภารกิจของตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เองอ่ะวากเนอร์มีกำลังพลไม่ได้เยอะครับก็หลักแบบหลักพันนะไม่กี่พันคนแต่พอเข้าร่วมสงครามยูเครนนะมันเปลี่ยนสถานะจากกองทัพทหารรับจ้างอ่ะกลายเป็นกองทัพจริงๆขึ้นมาเลยมีอาวุธหนักมีอะไรหมดเลยตอนแรกวากเนอร์ไม่ได้มีอาวุธหนักอะไรแบบนี้ครับทีเนี้ยก็คิดว่าวากเนอร์ก็น่าจะไปตั้งเฮดควอเตอร์อยู่ในเบลารุสนั่นแหละแต่ก็ยังกระจายอะไรต่างๆเนี่ยไปทั่วโลกอยู่ดีนะครับโดยจากข้อมูลณตอนนี้เองเนี่ยทางวากเองอ่ะก็ได้ไปตั้งฐานทัพอยู่ที่เมืองอาซิโปวิชีที่อยู่ในภูมิภาคโมกิเลฟในเบลารุสนะครับผมก็อยู่ห่างจากชายแดนยูเครนเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรครับตรงนี้หลายๆคนก็ยังกังวลอยู่ว่าจะมีการแบบเปิดฉากเข้ามาโจมตีเคียฟไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับผมก็เรียกได้ว่าวากเนอร์เนี่ยตอนนี้เขาเหมือนถูกลดสถานะจากกองทัพลงให้กลายเป็นกองทหารรับจ้างเหมือนเดิมซึ่งก็มีหน้าที่ในการไปดูดทรัพยากรมาจากประเทศต่างๆที่มีข้อสัญญากับเขานั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงหรืออาจจะมาช่วยฝึกสอนทหารทางเบลารุสด้วยเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าวากเนอร์เองอะอย่างที่บอกว่าเราจะเห็นข่าวว่าเขามีนักโทษมีอะไรไปลบเยอะเป็นคลื่นมนุษย์แต่จริงๆแล้วทหารมือดีของวากเนอร์ที่อยู่กับวากเนอร์มานานอยู่แล้วเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นหน่วยรบพิเศษเก่าเป็นแบบคนที่มีประสบการณ์มากๆเลยวากเนอร์เองอะก็สามารถฝึกสอนทหารได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนกันก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือบทสนทนาที่ลูคาเชนโกเนี่ยเข้ามาช่วยเจรจาให้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงสถานะของวากเนอร์ในตอนนี้เนี่ยว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรอีกเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีละกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Politics World Thailand หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับและก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง Politics World ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังกับชีวิตหน่อยละเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากทำ YouTube ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองครับ Future Skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมายแล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทำแบบ After Effects ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politics World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ย
พียงแค่ใช้โค้ดของเราอ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย 50% นะครับผม 50% นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวอ่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย 50% จาก 9,948 บาทเหลือเพียง 4,974 เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFXPOLITIC หรือว่า AFFX Politics แล้วก็เติม W ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยจะเติม1ไปข้างหลังก็คือ AFFX แล้วก็ Politics ตามด้วย W 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยนะครับผมก็สะดวกมากๆยังไงในวันนี้รายการ Politics World คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ